เช็คสัญญาณเสียงและภาพหน่อยนะครับถ้าหากได้ยินเสียงผมชัดเจนเห็นภาพชัดเจนนะครับไม่ตะกุกตะกักไม่ค้างรบกวนช่วยส่งข้อความบอกให้ผมทราบด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับไม่ตะกุกตะกักไม่ค้างโอเคทางผมเห็นชัดเจนนะครับจากทางทุกท่านจากทุกที่เป็นอย่างไรบ้างแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะรอ4 ทุ่มตรงแล้วก็เริ่มรายการพร้อมๆกันนะครับเผื่อท่านที่ยังทำธุระไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับจะได้มาฟังพร้อมกันเนาะได้ยินเสียงผมชัดไหมครับเห็นภาพชัดเจนไหมเอ่ยโอเคครับจากคุณนฤทธิ์แข็งแรงเสียงชัดเจนดีจากกระบี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ4 ทุ่มตรงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนอนไม่หลับคุยกับอีจันประจำวันอังคารที่16 มกราคม 2567นะครับดำเนินรายการโดยผมครูเล็กเอกชัยซึ่งจะมาทำหน้าที่นี้ทุกคืนวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะครับก็จะมาชวนคุยกับทุกท่านในเรื่องของการเยียวยาเรื่องของมิติกายใจจิตวิญญาณแล้วก็ธรรมะนะครับรวมถึงเกร็ดตำนานประวัติศาสตร์เรื่องราวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่น่าสนใจต่างๆนะครับรายการก็จะมีทุกวันอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสนะครับวันอาทิตย์และวันพุธก็จะเป็นการดำเนินรายการของอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์นะครับซึ่งจะมาพาทุกท่านปลุกเร้าแรงบันดาลใจนะครับสร้างพลังชีวิตร่วมกันนะครับก่อนนอนเนาะเมื่อคืนนี้ผมได้แวะมาเยี่ยมเยียนฟังการจัดรายการของอาจารย์สุภกิจนะครับก็ท่านพูดถึงตอนหนึ่งน่าสนใจนะครับพูดถึงเรื่องของการไม่ผัดผ่อนไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับอยากทำอะไรก็ทำเลยเนาะไม่ผัดผ่อนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเป็นหนึ่งใน เหตุปัจจัยสำคัญนะของการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเนาะหนึ่งในลักษณะที่ดีของจิตนักปฏิบัตินะครับก็จะเป็นเช่นนั้นคือการไม่ผัดผ่อนไม่เกี่ยงเกียจคร้านซึ่งการงานนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องราวนี้กันเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่16 มกราคมซึ่งก็ถือเป็นวันครูใช่ไหมครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสนี้นะครับพาทุกท่านนะครับน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เนาะทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งในปัจจุบันชาติและในทุกๆชาติที่ผ่านมานะครับกว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้นอกจากพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วก็คือครูบาอาจารย์ทุกท่านนั่นเองนะครับทั้งครูทางโลกและครูทางธรรมนะแล้วก็ครูทางจิตวิญญาณทั้งหลายครูทางจิตวิญญาณเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวบุคคลก็ได้นะครับเหตุการณ์ใดๆก็ตามทีเรื่องราวใดๆก็ตามทีประสบการณ์ชีวิตอะไรก็ตามทีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถน้อมนำเป็นครูของชีวิตเราได้ทั้งสิ้นนะครับก็ชวนทุกๆท่านเนาะน้อมจิตรำลึกแล้วก็ขอบคุณครูในทุกมิติในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำคัญที่สุดก็คือเราเห็นครูภายในตัวเราหรือไม่นะครับครูบาอาจารย์ผมท่านหนึ่งเน้นย้ำหนักหนาเนาะว่าครูภายนอกนะครับครูภายนอกทั้งหลายเนี่ยเวียนหาแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิ้นมีแต่การกลับเข้ามาหาภายในจิตใจเรานี้แหละนะครับที่จะปลุกครูผู้อารีภายในของเราขึ้นมาอย่างแท้จริงมีแต่ตนนั่นแหละที่จะสอนตนได้และกลับตนได้อย่างดีงามที่สุดนะครับแต่พูดถึงสิ่งดีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่แสวงหาครูภายนอกจะไม่ครบศรัทธาครูภายนอกนะครับครูภายในครูภายนอกก็ต้องเสมอกันทั้งสิ้นเลยนะครับแสวงหาครูภายนอกเพื่อในที่สุดเราจะกลับเข้ามาค้นพบครูภายในค้นพบครูภายได้เพื่อที่เราจะสามารถเคารพครูภายนอกได้อย่างเต็มกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Hello Good evening คุณลูลูนะครับ I can speak English but if I speak English in this program the most people the most followers members maybe cannot
understand or okay sorry about that okay but thank you that you come and visit us tonight thank you and welcome to my program okay นะครับผมอาจจะต้องคุยกับทางเจ้าหน้าที่อีจันนะว่าเวลาไลฟ์เนี่ยแล้วรีรันในภายหลังเนี่ยมันสามารถที่จะใส่ซับภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือเปล่าเนาะคุณลูลู I will ask the paid staff tomorrow that can they insert the English subtitle in the program after my live I don't know that we can or not but I ask them tomorrow okay I promise you but I not promise you that it can happen okay คุณเป็นความเป็นส่วนตัวของฉันสวัสดีครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้วันครูแล้วก็ด้วยความตั้งใจเลยว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องราวของครูบาอาจารย์ท่านนี้นะครับซึ่งผมก็ถือเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือเป็นสำคัญเนาะเช่นเดียวกับชาวพุทธอีกหลายๆท่านด้วยนะครับที่นับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์เนาะไม่ใช่แค่ครูบาอาจารย์ธรรมดาแต่เป็นถึงอาจารย์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็คือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของสายพระป่าหรือพระกรรมฐานของเมืองไทยนะครับโดยส่วนตัวของครูเล็กเนี่ยผมได้บวชในบวรพระศาสนาเนี่ยเมื่อปี2543นะครับที่วัดปทุมวนารามที่อยู่ตรงข้างๆสยามพารากอนนี่แหละผมบวชกับหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรนะครับวัดปทุมวนารามก็เป็นอีกวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็หลวงพ่อถาวรพระอุปัชฌาย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยท่านก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสายของหลวงปู่มั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมก็เลยมีความผูกพันนะครับกับทางสายหลวงปู่มั่นทางสายวัดป่าพอสมควรนะฮะช่วงเวลาที่ผมบวชนั้นก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตผมแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับในการหล่อหลอมบ่มเพาะตัวของผมจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสของวันครูเนาะที่จะมาเล่าเรื่องประวัติของหลวงปู่มั่นให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็เชื่อว่าในบ้านเมืองเราก็มีหลายท่านนะฮะที่ทราบประวัติปฏิปทาคำสอนของท่านอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็มีหลายท่านเช่นเดียวกันที่อาจจะยังไม่ทราบเนาะก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังโดยหลายท่านไม่แน่ใจทราบหรือเปล่าเนาะวันเสาร์นี้เสาร์ที่20มกราคมนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ระลึกนะครับวันชาตการของหลวงปู่มั่นนะครับท่านเกิดวันที่20มกราคมปี2413นะครับใครมือเครื่องคิดเลขคำนวณดูหน่อยว่าผ่านไปแล้วกี่ปีนะครับผมก็ไม่ได้คำนวณเอาไว้นะฮะผมก็เลยถือเป็นโอกาสเนี่ยมันก็วันครูพอดีด้วยแล้วก็ก่อนวันชาตการของท่านพอดีนะครับดังนั้นวันนี้วันอังคารที่16เนี่ยแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสที่18นะครับผมก็จะจัดเรื่องของหลวงปู่มั่นเป็นตอนที่2นะครับมีเรื่องราวหลายอย่างมากในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับท่านนะครับก็เดี๋ยวจะคุยให้ฟังกันวันนี้แล้วก็วันพฤหัสแบ่งเป็น2ตอนนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะคุยเรื่องประวัติในช่วงต้นของท่านแล้วก็จะจบตรงที่การบรรลุอรหันต์ธรรมของหลวงปู่มั่นนะครับจะจบที่การบรรลุอรหันต์ของท่านส่วนวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นปกิณกะธรรมการสอนลูกศิษย์การหยั่งรากสายพระกรรมฐานนะครับแล้วก็เกร็ดธรรมะแล้วก็ตำนานต่างๆที่ท่านสนใจว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นบรมครูที่ไม่เพียงแต่สอนพระสอนเนนที่เป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ท่านจะเป็นครูของเทวดาพรหมอีกด้วยแล้วก็พญานาคนะครับก็จะมีเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังกันเนาะโอเคแต่ว่าจะเล่าก่อนว่าประวัติที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยผมจะเน้นไปที่ในส่วนของในคืนการบรรลุธรรมบรรลุอรหันต์ของท่าน
นะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจในการพูดที่เยอะนะครับส่วนปลีกย่อยในเรื่องประวัติของท่านเนี่ยท่านไปจำพรรษาที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยผมจะพูดคร่าวๆหรือผมจะข้ามไปเลยเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ทุกท่านน่าจะหาได้จากหนังสือหรือในอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้ไม่ยากนะครับคุณดารันสาธุครับขอบคุณที่มารับฟังนะครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังเอ่ยเนาะเอาล่ะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ขอกราบสักการะบูชานอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยนะครับและกราบขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์และขออาราธนาบารมีของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับในครั้งนี้ตัวกระผมก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนของสาธุชนนะครับน้อมนำเอาประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่นะครับมาบอกเล่ามาแบ่งปันให้กับชาวสมาชิกได้รับฟังกันเพื่อเป็นอนุสติธรรมนะครับในค่ำคืนนี้นะครับขอบารมีหลวงปู่โปรดเมตตาแล้วก็อนุญาตให้ผมทำในที่นี้ได้อย่างราบรื่นสำเร็จด้วยดีในค่ำคืนนี้นะครับใครที่เข้ามาฟังคืนนี้ก็ดีหรือฟังย้อนหลังก็ดีก็ขอให้ได้บุญในการนี้ร่วมกันกับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาธุครับเอาละครับผมขอเริ่มเลยนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับท่านเกิดในสกุลแก่นแก้วมีบิดาชื่อนายคำด้วงมีมารดาชื่อนางจันทร์นะครับครอบครัวสกุลแก่นแก้วนี้เป็นครอบครัวที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานนะครับท่านเกิดในวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเกิดที่บ้านคำปงตำบลคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านมีพี่น้องทั้งหมดรวมกัน9คนโดยท่านเป็นคนหัวปีนะครับในวัยเด็กนี้ท่านมีลักษณะนิสัยที่เฉลียวฉลาดคล่องคล่องว่องไวมีสติปัญญาที่เฉียบคมนะครับผิดจากเด็กๆในรุ่นราวคราวเดียวทั่วไปด้วยกันนะครับเมื่อท่านอายุได้15ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบ้านคำบงนะครับและท่านก็มีลักษณะนิสัยที่สนใจรักชอบในการศึกษาธรรมะตั้งแต่วัยเด็กวัยเยาว์เลยนะครับแต่ทว่าท่านบวชได้เพียง2ปีก็จำต้องสึกออกไปตามคำขอร้องของบิดาที่จำเป็นต้องให้ท่านไปช่วยเหลือในเรื่องของการบ้านนะครับแต่แม้จะสึกไปแล้วก็ตามทีเนี่ยความสนใจในเรื่องของการศึกษาปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่นก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคิดถึงการที่จะกลับมาบวชอีกนะครับในวันข้างหน้านะครับในช่วงเวลาที่ท่านศึกมาช่วยงานของบิดาท่านอยู่เนี่ยนะครับก็มีพระธุดงค์เดินทางมาปักกรดที่ในบริเวณหมู่บ้านของท่านนะครับก็คือหลวงปู่เสากันตสีโลนั่นเองนะครับหลวงปู่เสากันตสีโลก็ เป็นพระปฏิบัติพระสายวัดป่าธรรมยุทธองค์สำคัญรูปหนึ่งนะครับซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่มั่นซึ่งมีอายุเพียง 16-17 ปีนั้นก็ได้มาถวายการรับใช้มาอุปถากหลวงปู่เสาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีจิตศรัทธาในวัดปฏิบัติของหลวงปู่เป็นอย่างมากนะครับเมื่ออายุได้22ปีท่านก็มีศรัทธาในการอยากบวชเนี่ยเต็มที่ละเนาะหลังจากศึกมาเมื่อวัย15ปีเนาะ7ปีถึง22ปีเนี่ยท่านก็ได้ลาบวชกับบิดามารดาของท่านในที่สุดซึ่งพ่อแม่ของท่านก็ไม่ได้ขาดศรัทธาละในครั้งนี้นะครับหลวงปู่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ23ปีณวัดสีทองนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือวัดสีอุบลรัตนารามที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่12มิถุนาพุทธศักราช2436โดยมีพระอริยกรวีอ่อนธรรมรักกิโตนะครับเป็นพระอุปชาแล้วก็พระครูสีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยยานสโยนะครับเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยรับได้รับขนานนามเป็นภาษามคธว่าภูริทัตโตซึ่งแปลว่าผู้ให้ปัญญาหรือผู้แจกจ่ายความฉลาดนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังต่อเนื่องนะครับจะสังเกตเวลาที่ผมเล่าเรื่องของประวัติ
ครูบาอาจารย์เนี่ยผมจะเริ่มต้นเนี่ยโดยละเอียดเนาะเรื่องของวันชาตการถิ่นที่อยู่กำเนิดของท่านชีวิตวัยเด็กแล้วก็วันเวลาอายุที่ท่านได้บวชเนนบวชบวชพระนะครับแล้วก็รวมถึงพระอุปชาพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระอนุสาวาจาพระอนุสาวนาจารย์นะครับผมจะกล่าวถึงโดยละเอียดเพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูนะครับว่าก็ถือเป็นผู้ที่มีพระคุณนะครับของครูบาอาจารย์ด้วยคืออย่างผมผ่านการบวชมาเนี่ยใครที่เป็นพระอุปชาเหล่านี้เราจะถือเป็นพ่อแม่ลำดับที่สองของเรานะเออแล้วเนี่ยเราจะถือเป็นให้ความเคารพเนี่ยทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะครับในเมื่อเรามีความเคารพในหลวงปู่มั่นเนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์ใดๆท่านใดก็ตามทีเนี่ยการได้กล่าวถึงนามของท่านเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็ได้มาศึกษาวิปัสสนาธุระก็คือมาฝึกเรื่องของการวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะครับกับพระอาจารย์เสากันตสิโลที่ท่านเคยไปปักกรดที่หมู่บ้านของหลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับที่วัดเลียบจังหวัดอุบลนะครับพระมั่นเนี่ยในวัยหนุ่มที่เป็นพระใหม่เพิ่งบวชไม่นานเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีมีความขยันขันแข็งใฝ่การศึกษาเจริญในธรรมตามลำดับนะครับอย่างโดดเด่นในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายของหลวงปู่เสานะครับซึ่งการปฏิบัติการพัฒนาของท่านแต่ละอย่างในแต่ละปีแต่ละพรรษาเนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่กล่าวถึงโดยละเอียดเนาะผมคิดว่าทุกท่านน่าจะหาศึกษาเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะครับมีหนังสือที่เป็นชีวประวัติของท่านแล้วก็ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากเลยที่กล่าวถึงนะครับแต่ผมจะขอกล่าวโดยสำคัญเนี่ยนะครับถึงหลักการภาวนาของหลวงปู่มั่นนะครับก็คือท่านใช้การบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธเป็นนิสัยประจำของท่านนะครับโดยก็ถือว่าท่านใครก็ตามเนี่ยที่ได้ศึกษาเรื่องของการฝึกสมาธิเนาะในการเจริญอานาปานสติเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยดีที่ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนะครับต้นทางอันสำคัญเลยก็คือของทางสายหลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับแต่นอกเหนือจากการที่หายใจเข้าออกพุทโธแล้วเนี่ยการบริกรรมพุทโธของหลวงปู่มั่นเนี่ยคือใช้พุทโธในการภาวนาในทุกขณะจิตนะครับยืนเดินนั่งนอนกินข้าวล้างห้องน้ำเนาะเดินบิณฑบาตหรือทำอิริยาบถกิจกรรมกิจวัตรใดๆตลอดวันเนี่ยก็จะมีการบริกรรมพุทโธภาวนาพุทโธอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่ป้องกันการจิตส่งออกนอกหรือป้องกันการเผลอสตินั่นเองก็คือเป็นการภาวนาตลอดเวลานะครับผมเองสมัยที่ผมบวชกับหลวงพ่อถาวรแล้วผมก็ถูกส่งไปอยู่ที่วัดสาขาของท่านคือที่วัดป่าศรีถาวรนิมิตที่นครนายกนะครับก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติผมก็ฝึกในระบบนี้เหมือนกันกวาดลานวัดก็อยู่กับพุทโธฉันข้าวล้างบาตรทำความสะอาดวัดทำงานในวัดตลอดเนี่ยก็อยู่กับพุทโธผมตอนแรกก็เข้าใจว่าเรามาบวชอยู่สายวัดป่าวัดพระกรรมฐานเนี่ยก็น่าจะได้ศึกษาเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานแบบจริงจังในระบบที่ว่าเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงทั้งวันแบบเนี้ยกลายเป็นว่าหลวงตาพระอาจารย์ผมเนี่ยให้ผมทำงานอย่างเงี้ยทั้งวันอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับพุทโธเวลากวาดพื้นเนี่ยขยับไม่กวาดขึ้นก็พุทขยับไม่กวาดลงก็โทแบบนี้อยู่ในอิริบทนี้เรื่อยไปนี่คือวิธีปฏิบัติในสายนี้นะครับก็จะเป็นเช่นนี้นะครับมีท่านได้เล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยท่านเกิดสุบินนิมิตก็คือหลับฝันไปนะครับแล้วก็ฝันเห็นตัวท่านเนี่ยแต่งกายเป็นพระนี่แหละนะครับแต่ว่าบ่าซ้ายเนี่ยสะพายดาบนะครับแล้วเท้าทั้งสองข้างก็สวมรองเท้าแตะคีบที่ทำด้วยหนังนะครับเมื่อท่านตื่นขึ้นมาท่านก็พิจารณาความถอดความจากนิมิตความฝันตรงนี้ได้ว่าดาบเนี่ยคือปัญญาส่วนรองเท้าเนี่ยคือสมาธินะครับหากมีสมาธิมั่นคงและมีปัญญาอันเฉียบคม
ปัญหาอุปสรรคทุกๆอย่างก็ย่อมแก้ได้ไม่ได้ยากนะครับนิมิตตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยของหลวงปู่มั่นแล้วก็ลักษณะของชะตาชีวิตของท่านนะครับที่สั่งสมในเหตุต้นผลกรรมวาสนาบารมีของท่านเนี่ยตั้งแต่ปางก่อนในแต่อดีตชาติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันชาตินะครับเพราะว่าในอนาคตต่อไปจากนี้เนี่ยหลวงปู่มั่นเองก็จะต้องเผชิญกับนิมิตเผชิญกับสภาวะธรรมหลายๆอย่างเลยที่แม้แต่หลวงปู่เสาซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านเองเนี่ยก็ไม่เคยผ่านพบประสบการณ์อย่างนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่สามารถจะมีครูบาอาจารย์ท่านใดที่จะแก้ให้ท่านได้และหลวงปู่มั่นก็ต้องแก้สภาวะธรรมอันเป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยตัวของท่านเองซึ่งสิ่งนี้ทำให้ท่านเนี่ยมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างโดดเด่นแล้วก็ในที่สุดเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นครูบาอาจารย์ของพระอรหันต์สำคัญในบ้านเราอีกหลายท่านอย่างที่หลายท่านก็คงจะทราบกันนะครับก็เรียกได้ว่าท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวท่านเองสอนตนเองเนาะตั้งแต่สมัยเป็นพระใหม่เลยนะครับ เรื่องตรงนี้เนี่ยตัวท่านเองก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในภายหลังนะครับถึงนิมิตเรื่องนี้นะครับว่านอกจากหมายถึงการเป็นพระปฏิบัติที่ไม่อาจจะไม่มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำในทุกๆเรื่องแต่ท่านก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอันเป็นลักษณะสำคัญของครูที่จะเป็นยอดครูต่อไปนะครับนิมิตนี้ยังสะท้อนถึงอานิสงส์ในการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์อีกด้วยนะครับก็คือผู้ที่ถวายสังฆทานด้วยโลหะวัตถุนะครับก็คือในนิมิตนี้ก็คือดาบที่สะพายบ่าท่านอยู่ใช่ไหมครับดาบก็ทำจากโลหะใช่ไหมก็คือการถวายสังฆทานด้วยบาตรมีดโกนเข็มเย็บผ้าเนี่ยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอัฐบริขารทั้ง8ของพระสงฆ์เนี่ยนะฮะบาตรมีดโกนเข็มเย็บผ้าเนี่ยก็เป็นโลหะวัตถุเนี่ยการถวายสังฆทานด้วยโลหะวัตถุเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอานิสงส์ในการเพิ่มพูนปัญญาบารมีให้แก่ผู้ที่ถวายนะครับส่วนการถวายเครื่องหนังก็คือในฝันท่านเนี่ยก็จะมีรองเท้าหนังเนี่ยเป็นนิมิตใช่ไหมครับเครื่องหนังก็อย่างเช่นรองเท้าเบาะรองนั่งนะครับอาสนะรองนั่งแบบนี้เนี่ยคือในสมัยครั้งกโน้เนี่ยรัชกาลที่5ก็ยังไม่มีรองเท้าพลาสติกแน่ๆใช่ไหมครับยังไม่มีรองเท้ายางนะเนาะก็จะมีแต่รองเท้าหนังเป็นหลักเนาะตัวนี้อานิสงส์ก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องของฌานบารมีการฝึกสมาธิอธิฐานะบารมีเนาะก็คือบารมีในการบำเพ็ญธรรมปฏิบัติทำให้จิตเป็นสมาธิที่รวมได้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับผมว่ายุคปัจจุบันก็อาจจะปรับแปลงได้เนาะถวายรองเท้าที่เป็นยางเนาะหรือว่าผมเน้นตรงนี้นะในการถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยอย่าถวายด้วยความง่ายคือพระท่านเนี่ยเรียบง่ายก็จริงแต่โยมเวลาถวายเนี่ยผมมักจะแนะนำเนาะในการถวายเนี่ยถวายด้วยความประณีตถวายของดีถวายด้วยความตั้งใจนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นรองเท้าหนังก็ดีรองเท้ายางก็ดีเนี่ยเราถวายด้วยความตั้งใจด้วยความประณีตนะครับจะดีที่สุดเนาะคุณสกายวันสวัสดีครับขอบคุณมากที่ช่วยแชร์ให้นะครับคุณธวัชชัยคุณพรทิพย์สวัสดีครับโอเคก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าในหมู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับอย่างเช่นพระอาจารย์วิริยังวัดธรรมมงคลเนี่ยนะครับก็จะเล่าอยู่ว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยมักจะแจกจ่ายแบ่งปันสิ่งของเบ็ดเตล็ดเนี่ยแก่พระลูกศิษย์อยู่เสมอก็คือเข็มเย็บผ้าแบบนี้นะครับพระแบ่งให้พระด้วยกันก็ถือเป็นการถวายสังฆทานเหมือนกันนะแล้วก็หลวงพ่อวิริยังเนี่ยมักจะทำรองเท้าหนังถวายหลวงปู่มั่นเสมอนะครับซึ่งรองเท้าหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะมีเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครอยู่นะครับก็ใครผ่านไปก็สามารถไปชมบารมีได้นะครับด้วยเหตุนี้กระมังเนาะหลวงพ่อวิริยังท่านจึงเป็นมีหน้าที่เนาะอันสำคัญในการเผยแพร่เรื่องของสมาธิภาวนาเนาะของทางวัด
ธรรมมงคลใช่ไหมท่านทำหลักสูตรครูสมาธิเนาะแล้วก็เป็นผู้ที่เผยแพร่เรื่องของการปฏิบัติภาวนาเนี่ยไปทั่วโลกเลยเนาะหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับตัวผมเองอ่ะครั้งแรกเลยที่จะบวชเนี่ยผมตั้งใจไปบวชที่วัดธรรมมงคลกับหลวงพ่อวิริยังนะครับปรากฏผมไปถึงเนี่ยทางวัดแจ้งว่าหลวงพ่อวิริยังไปสอนสมาธิที่แคนาดายังไม่มีกำหนดที่จะกลับเลยดังนั้นผมก็ไม่มีกำหนดที่จะบวชเช่นเดียวกันเนาะก็ต้องรอหลวงพ่อวิริยังมาเป็นพระอุปัชฌาย์เท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้ก็เลยได้ไปบวชที่วัดปทุมวนารามกับหลวงพ่อถาวรนั่นแหละนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อหลวงพ่อวิริยังเดินทางกลับมาผมก็มีโอกาสได้ไปฝึกกรรมฐานกับท่านอยู่เหมือนกันนะครับคุณจีจี้ว่าไงครับถวายน้ำผึ้งได้บุญมากไม่บาปหรือเพราะเราส่งเสริมการไปตีรังผึ้งทำให้ผึ้งแตกรังอ๋ออย่างนี้ครับเราไม่ได้ไปตีเองเนาะหลักในการถวายทานใดๆที่เป็นสิ่งที่มาจากสัตว์เหล่านี้นะครับหนึ่งก็คือเราไม่ได้สั่งให้ตีเราไม่ได้จ้างคนไปตีเราไม่ได้ไปตีเองเนาะเราไปซื้อน้ำผึ้งที่ทำเสร็จแล้ววางขายในห้างวางขายในร้านเอาไปถวายนะครับไอ้อย่างเงี้ยไม่บาปเนาะเหมือนกันล่ะครับถ้าโดยตรรกะอันนี้เนี่ยเท่ากับว่าพระก็ฉันเนื้อสัตว์ไม่ได้สิครับพระก็ฉันเนื้อปลาไม่ได้พระเถรวาทก็ไม่ใช่พระมหายานเนาะพระมหายานก็จะฉันเจใช่ไหมพระเถรวาทก็จะฉันด้วยความเรียบง่ายสะดวกไม่เป็นภาระต่อญาติโยมที่ถวายดังนั้นเนี่ยหลักในการฉันอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้สั่งไม่ได้เจาะจงจำเพาะพระไม่ได้ชี้ว่าเอาปลาตัวนี้ตกมาให้หน่อยจับมาให้หน่อยท่านไม่ได้สั่งนะครับท่านรู้เห็นเพียงเนี่ยพิจารณาอาหารโยมถวายมาท่านพิจารณาเป็นธาตุท่านไม่ได้พิจารณาเป็นปลาและเป็นอะไรต่อไปท่านพิจารณาเป็นธาตุสี่ที่ดับแล้วแล้วก็มาเติมธาตุสี่ของท่านเพื่อมีชีวิตต่อไปในการทำหน้าที่ของสงฆ์นะครับหลักในการถวายสิ่งต่างๆว่าได้บุญมากหรือไม่เนี่ยนะครับก็คือเจตนาบริสุทธิ์ที่มาบริสุทธิ์ถวายแล้วก็มีปิติสุขใจในความบริสุทธิ์เหล่านั้นนะครับความบริสุทธิ์ก็คือเราไม่ได้ไปปล้นชิงเราไม่ได้ได้มาด้วยความทุจริตเราไม่ได้ได้มาจากมิจฉาอาชีวะเอาเนี่ยแหละนะครับเราไม่ได้ไปสั่งตีพึ่งมาเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีที่มาที่บริสุทธิ์แล้วนะครับถวายน้ำผึ้งนั้นได้บุญมากหรือไม่ก็ดูที่เจตนานะดูลักษณะนี้ไปนะครับแล้วก็ดูที่หลักของการอธิษฐานด้วยนะครับเป็นสำคัญนะวางจิตได้ถูกตรงแค่ไหนนะครับเช่นเราผมยกตัวอย่างนะมันจะมีเหตุตรงที่ว่าเราเลือกให้ฟังนะหรืออันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าให้ฟังรู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดำไหมบอกเหตุอะไรที่ทำให้คนเนี่ยทำบุญตั้งใจทำบุญดีแต่ไปเกิดเป็นยักษ์แบบนี้นะครับยักษ์ก็เป็นเทวดาลักษณะหนึ่งเนาะเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งนะแต่ว่าเป็นเทวดาที่อาจจะไม่สวยงามตอนนั้นเองแล้วก็มีโทสะเป็นเจ้าเรือนนะครับก็คือเช่นไปรอใส่บาตรพระเนี่ยแล้วพระก็มาช้าเราก็หงุดหงิดตอนใส่บาตรจิตมันก็เลยหงุดหงิดถามว่าได้บุญไหมบุญก็ได้แต่วิบากก็ได้ด้วยเหมือนกันจากจิตที่มันหงุดหงิดแบบนั้นล่ะอันนี้ส่งตัวเนี้ยตอนท้ายที่สุดจิตดับไปแล้วจิตสุดท้ายเนี่ยอะไรมากกว่าอะไรมันก็ถอดสมการมาเนี่ยบางคนทำบุญแล้วจิตที่เป็นอกุศลเป็นโลภะโทสะที่มันมากกว่ากำลังของกุศลเนี่ยก็อาจพาไปอบายได้เหมือนกันแต่ถ้ามันเสมอกันเนี่ยหรือว่าพลังของกุศลมันมีมากกว่าแต่ก็เจือด้วยกุศลที่มันเบากว่าเนี่ยก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาที่มีระดับที่มันลดลงมาไม่ได้สูงมากหรือมีสภาวะที่หยาบกว่าที่มันจะละเอียดพอควรเนี่ยอย่างนั้นก็เป็นด้วยเหมือนกันนะครับโอเคหลักการก็เป็นแบบนี้นะพี่จีจี้ก็อย่าไปสั่งใครตีรังผึ้งก็แล้วกันเนาะไปซื้อจากซูเปอร์จบนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าแล้วก็พิจารณาหน่อยเนาะพระที่เราจะไปถวายเนี่ยท่านมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าเนาะฉันของหวานได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหนนะครับเน้นนะ
หลักการถวายของพระเนี่ยเราก็ช่วยคำนึงถึงสุขภาพพระด้วยนะครับพระเป็นเบาหวานโรคไตโรคหัวใจความดันเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าโยมก็ฉันตามความสะดวกโยมไงโยมลืมพิจารณาเรื่องหลักโภชนาการเรื่องหลักสุขภาวะให้กับพระด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากกันนะครับโอเคทีนี้รายละเอียดหลังจากเรื่องตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามันก็จะมีอีกเยอะแยะเลยว่าหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาพระอาจารย์ท่านเนี่ยก็ไปทุดงกันหลายที่เนาะข้ามไปฝั่งลาวนะครับมีการข้ามกลับมาที่ฝั่งไทยที่ทางนครพนมอ๋ออันนี้เล่านิดนึงก็ไปพบพระธาตุพนมซึ่งในสมัยยุคนั้นเนี่ยถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างเนาะเพราะมีป่ารกชัดปกคลุมไปเนี่ยท่านก็ชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันบูรณะมาถางพงหญ้านะครับบูรณะพระธาตุพนมให้สวยงามแล้วก็ได้เล่าหลวงปู่เสาก็ได้เล่าถึงความสำคัญของพระธาตุพนมก็คือเป็นที่ประดิษฐานของพระอรัญคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับซึ่งตรงนั้นแหละก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญครั้งใหม่ในยุคใหม่ที่ทำให้สาธุชนเนี่ยได้รู้จักได้กลับมารู้จักพระธาตุพนมอีกครั้งนึงหลังจากที่ผ่านการเวลาในยุคประวัติศาสตร์หลายร้อยปีก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็พระธาตุพนมก็ร้างไปแล้วด้วยหลวงปู่เสากับหลวงปู่ปั้นนี่เองที่ทำให้คนเนี่ยกลับมารู้จักพระธาตุพนมอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ในอีกหลายสิบปีต่อมาเนี่ยประมาณยุคปี 2,500 กว่าๆเนาะที่มีเหตุเรื่องพระธาตุพนมถล่มลงมานะครับแล้วก็ได้พบพระอรัญคธาตุที่เก็บรักษาอยู่ภายในจริงๆเนี่ยก็เป็นการที่หายข้อสงสัยว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระอรัญคธาตุจริงๆหรือเป็นเพียงตำนานนะครับก็ใครผมไม่อยากใช้คำว่าใครมีโอกาสนะผมอยากใช้คำนี้ว่าทุกท่านควรจัดสรรโอกาสให้ตนเองเนี่ยอย่างน้อยนะปีละ1ครั้งได้เดินทางไปสักการะพระเจดีย์ธาตุนะครับที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุสำคัญในบ้านเราเนี่ยคนจะมีโอกาสได้ไปนะครับเป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับอันที่สองเนี่ยมหาศาลทวีมากเลยเนาะเอาไว้ผมมีโอกาสก็จะมาคุยเรื่องพระธาตุเหล่านี้ให้ฟังกันนะเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ย เดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะพานักเรียนนะครับไปสักการะพระธาตุจอมกิตตินะครับแล้วก็พระธาตุดอยตุงนะครับแล้วก็พระธาตุดอยแม่ย่าม่อนนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะช่วงวันมาฆบูชานะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถึงวันที่จะเดินทางเนาะแต่จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นมีเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วตรงนี้บุญเกิดขึ้นแล้วนะทุกท่านสามารถอนุโมทนาสาธุกับผมได้เลยแม้ยังไม่เดินทางไปด้วยกายหยาบแต่จิตเจตนาเนี่ยตั้งใจไปแล้วอันนี้ผมสามารถเอาบุญมาฝากทุกท่านได้ตอนนี้เลยนะครับโอเคการเดินทางของหลวงปู่มั่นก็มีหลากหลายเส้นทางและหลายสถานที่เนาะที่ทุกท่านใครที่สนใจก็สามารถเดินทางตามรอยท่านได้นะครับแต่นั้นก็จะเป็นการเดินทางตามรอยที่เป็นโลกภายนอกนะครับในโอกาสนี้ผมอยากพาทุกท่านเนี่ยกลับมาตามรอยธรรมของท่านในมิติภายในนะครับโดยผมจะขอข้ามมาถึงพรรษาที่12ของหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งเป็นพรรษาที่ท่านบรรลุธรรมสำเร็จอรหันตผลนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยในหลากหลายนะครับทั้งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเล่าจากครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเช่นพระอาจารย์มหาบัวนะครับหรือขอโทษนะครับผมลืมจดชื่อของครูบาอาจารย์ท่านนี้เอาไว้นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ผมจะชื่อหลวงตาทองคำจารุวันโนนะครับก็เป็นศิษย์ใกล้ชิดของท่านอีกท่านหนึ่งนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ผมจะอ้างอิงจากหนังสือชื่อว่ารำลึกวันวานเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นบันทึก
เรื่องราวประวัติปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งบันทึกโดยหลวงตาทองคำท่านนี้นี่เองนะครับแต่เรื่องราวของหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะมีที่มาหลากหลายเนาะบางเรื่องก็จะเป็นหลวงปู่อินถวายเล่าบางเรื่องก็จะเป็นหลวงพ่อวิริยังเล่านะครับหลวงตามหาบัวเล่าเนาะดังนั้นเนี่ยเราไม่มาพิสูจน์เรื่องความถูกผิดตรงกันไม่ตรงกันเพราะว่าหลายท่านเล่ามันก็บางทีข้อมูลทับซ้อนกันไม่ตรงกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่าเฉพาะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการบรรลุธรรมของหลวงปู่มั่นนะครับในคืนนั้นนะครับบางหลักฐานก็เล่าถึงว่าอย่างพระอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยจะเล่าว่าหลวงปู่มั่นมาบรรลุธรรมที่ถ้ำที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ทางหลวงปู่ทองคำเนี่ยก็จะเล่าว่าเกิดขึ้นที่ถ้ำไผ่ขวางหรือถ้ำสิงโตเขาพระงามที่จังหวัดลพบุรีนะครับโอเคเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในพรรษาที่12นะครับของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านได้พิจารณาแสวงหาที่วิเวกในการทำความเพียรนะครับท่านก็นิมิตถึงถ้ำไผ่ขวางหรือถ้ำสิงโตที่จังหวัดลพบุรีอย่างที่ผมเล่าไว้นะครับที่นี่เนี่ยก็นอกจากท่านแล้วเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์อีก 4-5 รูปมาทุดงทำความเพียรปักกฎอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ต่างก็ไม่ได้ยุ่งรบกวนอะไรกันยกเว้นในช่วงเวลาที่จะทำข้อวัดปฏิบัติร่วมกันเท่านั้นเช่นการทำวัดเย็นทำวัดเช้าเนาะหรือการรับพัฒนาหารฉันร่วมกันแบบนี้นะครับโดยในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีโยมเนาะเป็นชาวบ้านผู้หญิงพร้อมบุตรสาวเนี่ยมาถวายบาตรทุกๆวันด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งนะครับเวลาผ่านไป3เดือนท่านพิจารณาว่าตนเองบวชมา12พรรษาดีแล้วทุกอย่างพร้อมดีเหตุปัจจัยทุกอย่างพร้อมดีดังนั้นท่านจึงตั้งจิตมุ่งหมายว่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในวัฏสงสารให้ล่วงสำเร็จในคืนวันเพ็ญนี้นะครับในคืนวันเพ็ญที่ท่านนั่งภาวนาไปนั้นก็เกิดอาการกังวลทางใจเกิดขึ้นร่างกายเกิดเวทนาเจ็บปวดแสบร้อนมากแต่ก็พอจะพิจารณาใช้สติระงับลงได้บ้างเมื่อระงับลงให้สงบดีแล้วก็ปรากฏภาพเห็นบุตรสาวของโยมอุปถากท่านนั้นที่ดูแลท่านมาตลอด3เดือนเนี่ยนะครับมายืนร้องเรียกหาท่านขอความรักจากท่านอยู่ซึ่งเป็นสิ่งไม่ปกติที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านก็พิจารณาในสมาธิเห็นว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายได้พิจารณาอย่างช่ำชองดีแล้วจะมาหลงอีกหรือพอกำหนดเช่นนี้ภาพหญิงสาวนั้นก็ค่อยแก่ชราเหี่ยวลงและล้มตายลงเหลือเพียงกองกระดูกและสลายหายไปในผืนดินจิตท่านก็ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาโดยยังมีทุกขเวทนาอยู่สักพักหนึ่งท่านก็นิมิตต่อเห็นภาพยากภาพร่างของยักษ์ใหญ่ที่จะตรงเข้ามาทำร้ายท่านแต่ท่านก็ระลึกได้ว่าอำนาจใดๆในสามโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าอำนาจแห่งพุทธานุภาพไปได้เมื่อกำหนดเช่นนี้แล้วภาพยักษ์ใหญ่ตนนั้นก็หายไปนะครับจากนั้นท่านก็เจริญภาวนาตามลำดับไปจากปฐมฌานคือฌานหนึ่งไล่ไปถึงจตุตฌานคือฌานสี่แล้วก็สลับไล่กลับมาถึงฌานหนึ่งจนเกิดบุพเพนิวาสนาสุสติญาณคือการรู้อดีตชาติได้เกิดขึ้นนะครับท่านเห็นภาพในอดีตชาติท่านครับนิมิตถึงภาพลูกสุนัขที่กินนมแม่อยู่นะครับท่านก็รู้ได้ปัญญาในสมาธิว่าลูกสุนัขที่กินนมแม่นั้นอยู่ก็คือตัวท่านเองในอดีตชาติซึ่งท่านเคยเกิดเป็นสุนัขมา500ชาตินับไม่ถ้วนนะครับคำว่า500เนี่ยเป็นคำเปรียบเทียบนะครับของคนโบราณโจร500ไม่ได้แปลว่าโจรมา500คนหมายถึงโจรมีเยอะมากนะครับการเกิด500ชาติเนี่ยก็หมายถึงเกิดมากหลายชาติจนไม่อาจนับได้นะครับท่านเคยเกิดเป็นสุนัขมาเนี่ยนับไม่ถ้วนด้วยความพอใจในอัตภาพของมันจึงส่งผลให้เกิดเป็นสุนัขหลายชาติจึงเกิดความสลดสังเวชนะครับคนลึกลงไปถึงต้นสายปลายเหตุนะครับตอนนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึง
นะเหตุในการเกิดเป็นเดรัจฉานภูมิเนี่ยก็คือในโลภะโทสะโมหะโมหะคือความหลงจิตที่มีความหลงเป็นสำคัญเนี่ยนะครับจิตฟุ้งซ่านจิตเหม่อลอยจิตที่มันขี้เกียจเนาะจิตที่อยู่กับสัญชาตญาณตามธรรมดาของปุถุชนที่ไม่มีการพัฒนาขึ้นมีชีวิตอยู่ไปวันๆหายใจทิ้งไปวันๆกินขับถ่ายสืบพันธุ์นอนไม่ขนขวายความเจริญเหล่านี้เนี่ยคือเหตุปัจจัยของโมหะจิตนะครับเมื่อมีมากเข้าเนี่ยจิตสุดท้ายก่อนดับที่ไปในสภาวะนั้นเนี่ยก็จะไปจุติในเดรัจฉานภูมิก็คือเป็นสุนัขหมาแมววัวควายต่างๆเหล่านี้นะครับการเกิดในเดรัจฉานภูมิเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่นะครับผมชวนท่านพิจารณาเนี่ยใครที่เลี้ยงสุนัขที่บ้านบ้างอ่ะลองนึกดูนะเราเลี้ยงดูเขาให้ความอบอุ่นให้ความรักเมตตากับเขาเนี่ยให้อาหารกินเขาก็พึงพอใจเพราะเขาได้รับความรักความปลอดภัยการดูแลแล้วก็อาหารจากเรานะครับคิดว่าสุนัขเนี่ยมันมีความคิดในจิตใจที่อยากจะพัฒนาชีวิตมันขึ้นไหมครับมันก็ไม่นะมันก็จะรู้สึกพอใจอ่ะที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันแค่ทำตัวน่ารักกระดิกหางเล่นกับเราเนี่ยมันก็จะรับความรักความเอ็นดูความพึงพอใจการดูแลให้อาหารจากเราเนี่ยคือความพอใจในอัตภาพอย่างหนึ่งของพวกมันถึงฤดูผสมพันธุ์มันก็ผสมพันธุ์มันคลอดลูกออกมาเดี๋ยวพ้นช่วงที่มันจะดูแลลูกมันก็ละไปลูกก็เติบโตที่อื่นไปเหล่านี้เนี่ยคือสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีความพอใจในอัตภาพในความเป็นตัวของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าจิตใดล่วงไปเกิดในเดรัจฉานภูมิเนี่ยโอกาสที่จะรอดกลับมาสู่มนุษย์หรือเป็นเทวดาในสุคติภูมิเนี่ยจะค่อนข้างยากมากนะครับคำแนะนำของผมนะซึ่งจริงๆก็คือคำแนะนำของครูบาอาจารย์นั่นแหละเนาะก็คือใครที่เลี้ยงสุนัขหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงใดๆก็ตามทีแม้แต่วัวควายนะถ้าคุณมีความรักความเมตตาต่อเขานะครับคุณสวดมนต์ให้เขาฟังนะครับสวดมนต์ให้เขาฟังเปิดเสียงธรรมะอ่านหนังสือธรรมะนะครับหรือทุกครั้งที่คุณทำบุญใส่บาตรหน้าบ้านนี่แหละง่ายๆเลยหรือเดี๋ยวนี้ง่ายกดโอนเงินทำบุญให้กับทางวัดเสร็จปุ๊บนะคุณเนี่ยบอกบุญเนี้ยกับหมาแมวที่บ้านคุณด้วยรูปหัวเขาแล้วก็ขอให้บุญเนี้ยสำเร็จแก่ตัวเธอด้วยเช่นกันนะสำเร็จแก่เธอด้วยแบบนี้ไปบุญที่ทำมาเอามาฝากเธอนะแล้วก็ผมแนะนำนะสวดพระคาถาจักรพรรดินะครับนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานเนี่ยประมาณจบ2จบ3จบเนี่ยครับพระคาถาจักรพรรดิมีพลานุภาพในการช่วยปรับภพภูมิให้แก่สัตว์ทั้งหลายในอบายภูมิได้รวมทั้งเดรัจฉานภูมิด้วยนะครับตรงนี้จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นเหตุปัจจัยในการที่สุนัขแมวที่คุณเลี้ยงเนี่ยเมื่อเขาหมดภพชาตินี้แล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดใหม่ในสุคติภูมิได้ดียิ่งขึ้นและก็จะได้บารมีของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่เนี่ยที่จะป้องกันเขาไม่ให้กลับมาเกิดในอบายภูมิอีกนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังเนาะท่านสืบค้นไปจนถึงเหตุที่ว่าทำไมท่านจึงเกิดเป็นสุนัขหลายชาตินี้ขึ้นมานะครับท่านก็พบว่าครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็คือในสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระโคตมะพุทธเจ้าของเราเนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่นะครับหลวงปู่มั่นท่านเคยเกิดเป็นเสนาบดีเมืองกุรุรัตชมพูทวีปนะครับโดยท่านมีพี่ชายก็คือเป็นพระราชาชื่อว่าพระเจ้าประทุมวราชาแห่งแคว้นกุรุรัตเนี่ยนะครับเป็นพี่ชายนะครับซึ่งในปัจจุบันชาติเนี่ยพระเจ้าปทุมวราชเนี่ยที่เป็นพี่ชายท่านเนี่ยก็คือท่านเจ้าคุณอุบาลีคุดูปมาจารย์หรือหลวงปู่จันสิริจันโทแห่งวัดบรมนิวาสนั่นเองคือหลวงปู่มั่นเนี่ยคือมาจำพรรษาอยู่ที่กรุงเทพที่วัดปทุมวนารามนะวัดที่ผมบวชเนี่ยเพื่อไปเรียนบาลีปริยัติกับหลวงปู่จันที่วัดบรมนิวาสซึ่งวัดบรมนิวาสเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากวัดปทุมวนารามเนาะพอเดินทางได้ถึงไม่ได้ลำบากอะไรนะครับก็หลวงปู่จันก็ถือเป็นพระอาจารย์สำคัญของหลวงปู่มั่นด้วยเช่นเดียวกันเนาะในชาตินั้นเนี่ยท่านก็คือเป็นพี่ชายของหลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับหลวงปู่มั่นหรือเสนาบดีแห่งเมืองกุรุเนี่ยได้เคยเข้าเฝ้าพระพุทธองค์
ที่กำลังแสดงธรรมเทศนาเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับบังเกิดให้ท่านเนี่ยเกิดความซาบซึ้งปิติใจมากนะครับจิตท่านมั่นคงในพระรัตนตรัยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับท่านจึงอธิษฐานจิตต่อหน้าพระพุทธองค์ว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ด้วยเถิดแต่ครั้งนั้นเนี่ยแม้จะเป็นการอธิษฐานจิตต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ตามทีแต่ท่านยังไม่ได้รับพุทธพยากรจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดดังนั้นหลวงปู่มั่นในชาตินั้นจึงนับแต่นั้นมาเนี่ยจึงเป็นเพียงพระอนิยตโพธิสัตว์ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระนิยตโพธิสัตว์นะครับเรื่องนี้ผมจะขยายความให้นิดนึงเรื่องของพระโพธิสัตว์ซึ่งมีอยู่2ลักษณะนะครับในเรื่องของพุทธภูมิเนี่ยหรือผู้ที่ปรารถนาพระโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้านะครับดูตัวอย่างเรื่องนี้นะหลวงปู่มั่นในครั้งกโนนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระโอษฐ์เนาะในการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยอานิสงส์ก็คืออะไรครับสามารถเกิดโอกาสเนี่ยของผู้ที่ฟังเนี่ยได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเนาะได้โสดาปัตติผลเนี่ยคือสำเร็จพระโสดาบันเนี่ยเป็นขั้นต้นจนถึงสำเร็จอรหันต์ได้นะครับคนจำนวนมากเมื่อฟังธรรมจากพระเจ้าก็คือได้สำเร็จทางธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมไปแต่ก็จะมีบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ถึงกับสำเร็จเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแต่อาจจะมีจิตใจที่ซาบซึ้งแล้วก็ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสำคัญนับแต่ภพชาตินั้นมาแล้วก็จะมีบางคนบางดวงจิตเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยแต่กับรู้สึกปลื้มปิติสุขใจซาบซึ้งใจในพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าดังเช่นพระพุทธเจ้าที่กำลังเทศนาสอนธรรมนี้อยู่นะครับสิ่งนี้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เนาะทีนี้การตั้งจิตปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับจะมีอยู่2สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยจะทรงประทานพุทธพยากรให้ก็คือจะพยากรเลยว่าการอธิษฐานขอเป็นพระเจ้าของเธอจะสำเร็จผลในกาลสมัยใดในการนู้นกี่ปีว่าไปยุคสมัยใดเนี่ยท่านจะบอกถึงเนี่ยเธอจะสำเร็จเป็นพระเจ้ามีนามว่าอะไรตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชื่อว่าต้นอะไรนะครับเกิดที่ประเทศไหนนะครับเกิดในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์แบบนี้ท่านจะบอกให้หมดเลยกระทั่งมีพระอัครวกซ้ายขวาชื่ออะไรเหล่านี้นะครับท่านจะบอกให้หมดเลยถ้าท่านกล่าวพุทธพยากรณ์แบบนี้ให้ปุ๊บผู้ที่อธิษฐานขอสำเร็จพระเจ้าคนนั้นเนี่ยจะมีฐานะที่เรียกว่านิยตโพธิสัตว์นะครับแต่ถ้าเราอธิษฐานขอสำเร็จเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่ได้ตรัสพุทธพยากรณ์ให้แต่อย่างใดเพียงแต่รับทราบรับรู้เนี่ยท่านผู้นั้นก็จะเป็นเพียงพระอนิยตโพธิสัตว์นะครับความแตกต่างของพระนิยตโพธิสัตว์กับพระอนิยตโพธิสัตว์ก็คือพระอนิยตโพธิสัตว์นั้นยังสามารถลาพุทธภูมิได้เมื่อไหร่ก็ได้ตราบใดที่ยังไม่ได้รับพระพุทธพยากรณ์นะครับก็คือเนี่ยอยากเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปเหตุการณ์ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพระนิยตโพธิสัตว์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถลาพุทธภูมิได้นะครับก็จะต้องเดินหน้าในเส้นทางนี้ต่อไปจนกว่าจะตรัสรู้เป็นพระเจ้าในที่สุดนะครับจากครั้งนั้นเนี่ยท่านหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เลยได้เป็นพระอนิยตโพธิสัตว์นะครับไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลในครั้งนั้นได้นะครับในชาติเนี่ยที่ท่านเกิดในยุคพุทธกาลเนี่ยท่านยังเล่าอีกว่านอกจากมีพี่ชายเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยซึ่งก็คือหลวงปู่จันในปัจจุบันชาตินะครับอีกท่านหนึ่งซึ่งเกิดเป็นสหชาติร่วมกับท่านเนี่ยคือเกิดร่วมชาติเดียวกับท่านเนี่ยก็คือหลานชายของท่านก็คือมียศศักดิ์เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเจ้าชายนั่นเองในยุคนั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยก็คือหลวงปู่เทศรังสีนะครับครูบาอาจารย์ที่หลายท่านก็คงจะเคารพนับถือเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับในชาติปัจจุบันเนี่ยเมื่อหลวงปู่เทศมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นก็เคยบอกกับหลวงปู่เทศว่าเธอเคยเกิดเป็นหลานเรา
ในสมัยพุทธกาลที่กรุงกุรุรัตซึ่งเธอค่อนข้างจะดื้อดึงไม่เชื่อฟังเราเท่าไหร่นะครับแต่ก็สนิทสนมกับเรายิ่งกว่าใครนะครับในชาตินั้นเนี่ยหลวงปู่เทศในชาติที่อยู่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านก็ได้บวชในบวรพระศาสนาเนาะบวชในสำนักของพระพุทธองค์แต่น่าเสียดายว่าหลวงปู่เทศในชาตินั้นเนี่ยท่านเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มพระภิกษุบริวารที่ศรัทธาองค์พระเทวทัตนะครับทำให้ท่านพลาดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไปอย่างน่าเสียดายมิฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่เทศก็คงจะสำเร็จอรหันต์ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลไปแล้วนะครับทราบเรื่องพระเทวทัตใช่ไหมครับเนาะพระเทวทัตที่พยายามจะแยกสำนักเนาะตั้งตนเป็นอริกับพระพุทธเจ้าของเรานะครับอีกชาตินึงต่อมานะครับหลวงปู่มั่นเกิดที่ลังกาทวีปหรือประเทศศรีลังกาปัจจุบันนั่นเองก็เป็นอีกทวีปนึงอีกดินแดนนึงที่มีการอย่างรากของพระศาสนาอย่างมั่นคงจนทุกวันนี้นะครับท่านได้บวชเป็นพระและก็ได้เข้าร่วมในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่4นะครับร่วมกับพระสงฆ์ 68,000 รูปโดยมีพระมหินเถระเป็นประธานในการสังคายนาครั้งนั้นนะครับที่เมืองอุนุราชบุรีในปีพ.ศ.236ก็คือ236ปีหลังการปรินิพพานของพระเจ้านะครับโดยมีพระเจ้าเทวนัมปิยติสะเป็นพระราชานุปถัมภ์นะครับการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งนั้นใช้เวลา10เดือนจึงเสร็จสิ้นดีเนาะเหตุการณ์เนี้ย น่าสนใจนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยมีความสนใจในประวัติศาสตร์พระศาสนาช่วงเนี้ยโดยส่วนตัวด้วยนะครับพระมหินเถระที่เป็นประธานในการสังคายนาครั้งนี้เนี่ยท่านในยุคสมัยนี้นะก็คือตรงกับสมัยแผ่นดินพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับพระเจ้าอโศกมหาราชก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งในชมพูทวีปที่ท่านเป็นพระศาสนูปถัมภ์ประถมพกเนี่ยคนสำคัญเลยนะครับและท่านก็ส่งพระธรรมทูตทั้งหมด9คณะออกไปเผยแพร่พระศาสนาในดินแดนทั้ง9แห่งหนึ่งในนั้นก็คือสุวรรณภูมิของเราโดยมีพระอุตระและพระโสนะเนี่ยพระอรหันต์สองรูปที่มาเผยแพร่พระศาสนาในสุวรรณภูมิตรงนี้นะครับแล้วก็พระมหินเทระเนี่ยพระองค์เนี้ยเป็นราชบุตรของพระเจ้าอโศกมหาราชที่มีความศรัทธาในพระศาสนาแล้วก็ได้ออกบวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นพระที่มีบทบาทสำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับผมคิดว่าจะมีสัก EP นึงนะที่ผมจะมาเล่าเรื่องราวตรงเนี้ยเป็นตอนต่อๆเลยถึงประวัติศาสตร์พระศาสนาตรงนี้เรื่องราวของพระเจ้าอโศกการสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วก็เรื่องของพระมหินเถระนะครับแล้วก็การเดินทางมาอย่างรากพระศาสนาเนี่ยในสุวรรณภูมิบ้านเราเพราะอะไรครับหนึ่งในคำขอของแฟนรายการคืออยากให้ผมเล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับซึ่งหากผมจะเล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรได้เนี่ยผมจะต้องเล่าปูพื้นเรื่องราวตรงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระศาสนาครั้งเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนผมถึงจะเล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรให้ทุกท่านฟังเข้าใจได้นะครับก็คอยติดตามตอนต่อๆไปก็แล้วกันนะครับถัดจากการเกิดในเป็นพระภิกษุที่ลังกาท่านก็ได้มาเกิดในที่ประเทศยูนานประเทศจีนนะครับในการ์ตูนพ่อค้าขายผ้านะครับและอีกชาติต่อมาท่านเกิดที่โยนกนครซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองเชียงตุงเนาะเกิดในตระกูลช่างทำเสือนะครับแล้วก็มีอีกหลายภพชาติเลยที่ท่านได้ไปพบเห็นว่าท่านเคยเกิดเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็คนในยุคชาติเดียวกันกับท่านเป็นพ่อแม่พี่น้องต่างๆเนี่ยนะครับได้มาจุติในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นพระสำคัญที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นโยมอุปถากบ้างเนาะเป็นคนที่มีความสำคัญในการช่วยเหลืออุปถากดูแลอย่างเช่นคนที่มาเป็นผู้สร้างวัดป่าสุทธาวาสถวายกับท่านเนี่ยนะครับก็เคยเกิดเป็นน้องสาวในสมัยที่ท่านเป็นพ่อค้าขายผ้าที่ประเทศจีนนะครับก็คือโยมนุ่มชุวานนท์นะครับเป็นข้าบดีชาวสกลนครเนาะก็เป็นผู้ที่
ถวายสร้างวัดป่าสุทธาวาสถวายท่านแล้วก็เป็นผู้ที่อุปถัมภ์แก่หลวงปู่มั่นมาโดยตลอดนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุหลักไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากเหตุการณ์ตรงนี้นี่เองนะครับที่หลวงปู่มั่นเนี่ยได้พิจารณาเห็นเนาะการเวียนว่ายตายเกิดนับชาติไม่ถ้วนไม่อาจคณานับได้เลยจากครั้งพุทธกาลเนี่ยนะครับท่านก็เห็นความน่ากลัวในสังสารวัฏเนาะถ้าหากว่าท่านยังยืนกรานที่จะเดินหน้าต่อในเส้นทางสายพระโพธิญาณตรงนี้นะครับท่านยังต้องตกนรกอีกหลายครั้งยังต้องไปเสวยชาติเป็นเดรัจฉานอีกหลายครั้งเพราะว่าในการที่ตั้งใจจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นพระสัพพัญญูคือรู้แจ้งแทงตลอดในทุกสิ่งดังนั้นการรู้แจ้งแทงตลอดในทุกสิ่งเนี่ยหมายความว่าท่านจะต้องไปมีประสบการณ์คือท่านต้องลงไปทำวิจัยด้วยตัวเองอะนรกแต่ละขุมเป็นอย่างไรชื่ออะไรเปรตแต่ละลักษณะเป็นอย่างไรรับโทษเพราะทำกรรมอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่วันหนึ่งที่ท่านสำเร็จเป็นพระเจ้าเนี่ยท่านจะนำเรื่องเนี้ยมาเทศนาสอนทำได้ด้วยประสบการณ์ตรงของท่านนะครับท่านก็เลยเกิดความสลดใจขึ้นมาว่าโดยนิมิตในตอนที่ท่านเห็นตนเองเป็นสุนัข500ชาติเนี่ยนะครับว่าท่านมองย้อนไปถึงสรรพสัตว์ในสังสารวัฏทั้งหลายเนี่ยที่ยังคงหลับไหลและไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับสุนัขที่ท่านเคยเกิดว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เหมือนผู้ที่มืดมัวตาบอดและหลับไหลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยและไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นไรเมื่อสิ้นชีวิตหมดอายุขัยลงไปนะครับแล้วก็มันมีเรื่องเล่าเสริมมาเนาะตอนหนึ่งว่าในนิมิตตอนหนึ่งเนี่ยท่านนิมิตเห็นไฟเปลวไฟจากใต้พื้นโลกสอบถามในสมาธิก็ทราบได้ว่าเนี่ยคือไฟจากนรกนะครับและไฟจากนรกเพียงแค่สะเก็ดเล็กๆเนี่ยที่กระเด็นมาถูกจีวรท่านเนี่ยท่านถึงกับแสบร้อนเนี่ยอย่างมหาศาลเลยทีเดียวท่านก็พิจารณาว่าเนี่ยเม็ดไฟจากขุมนรกเนี่ยเพียงเท่าปลายเข็มหมุดเท่านั้นเนี่ยท่านยังร้อนขนาดเนี่ยแล้วหากท่านยังต้องเดินหน้าวิจัยในนรกอีกหลายขุมอีกหลายภพชาติเนี่ยมันจะทรมานขนาดไหนนะครับท่านพิจารณาหลังนั้นแล้วเนี่ยท่านก็มองย้อนไปในสภาวะของฌานของท่านเนี่ยมองเห็นท่ามกลางสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งหมดยังมีขบวนพระมหาโพธิสัตว์อีกจำนวนมากทั้งที่ยังไม่ได้รับพระพุทธพยากรคือเป็นพระอนิยตะอยู่และผู้ที่ได้รับพุทธพยากรแล้วคือเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์แล้วอีกจำนวนมากที่อยู่ในลำดับที่จะได้มาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในกัปต่อๆไปในยุคสมัยต่อๆไปเพื่อบำเพ็ญบารมีช่วยขนสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์โดยการประกาศพระธรรมคำสอนในยุคต่อๆไปเมื่อหลวงปู่ทวดพิจารณาเห็นดังนี้แล้วก็ยืนกรานอย่างเชื่อมั่นได้ว่าแม้ไม่มีท่านอยู่ก็ตามทีแต่โลกนี้จักรวาลนี้สังสารวัฏนี้จะไม่ว่างเว้นจากพระศาสนาจะไม่ว่างเว้นจากพระศาสนาเป็นอันขาดดังนั้นหลวงปู่มั่นจึงเบาใจที่จะอธิษฐานจิตละถอนจากพระโพธิญาณ นะครับในสำนวนของหลวงตามหาบัวนะครับท่านได้กล่าวถึงสภาวะในการบรรลุธรรมของหลวงปู่มั่นดังนี้นะครับขออาราธนาเชิญ เหตุการณ์ตอนนี้มาอ่านให้ทุกๆท่านฟังนะครับผมแนะนำนะให้ทุกๆท่านได้ฟังโดยอาจจะพนมมือขึ้นก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้แต่อยู่ในอาการที่สำรวมนะครับหลับตาลงน้อมนำจิตของท่านนึกถึงองค์หลวงปู่มั่นรู้ถึงครูบาอาจารย์นะครับน้อมนำจิตของท่านเป็นสภาวะเดียวกันกับการบรรลุสำเร็จมรรคผลของท่านไปร่วมกันนะครับก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองด้วยนะครับนับแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้นท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจัยาการคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นเพียงอย่างเดียวทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวค่ำทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนา
จึงทำให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยไม่ได้สนใจกับบทธรรมอื่นใดตั้งหน้าพิจารณาอวิชชาอย่างเดียวตั้งแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการประมาณเวลาราว3ผลปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์วัฏจักรถูกสังหารทำลายบัลลังก์ลงอย่างพินาศขาดศูนย์ปราศจากการต่อสู้และหลบหลีกใดๆทั้งสิ้นกษัตริย์อวิชชาดับชาติภพขาดลงไปแล้วเพราะอาวุธสายฟ้าอันสง่าแหลมคมของท่านอาจารย์สังหารลงส่วนในสำนวนของพระอาจารย์ทองคำนะครับได้เล่าไว้ดังนี้ในปัจฉิมยามคือยามภายหลังแห่งค่ำคืนวันนั้นเมื่อจิตพักได้กำลังแล้วก็ถอยออกมาสู่ปฐมฌานอันเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาญาณจิตก็พิจารณาปัจจยาการคืออาการของปัจจัยเกิดมีคำใหม่เพิ่มขึ้นอีกว่าทิฏฐิภูตังอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาจนถึงโทมนัสสะอุปายาสาสัมภวันติได้ความว่าทิฏฐิภูตังคือจิตดวงเดิมของสรรพสัตว์ทั้งมวลที่ยังไม่ได้อบรมศีลสมาธิปัญญาตามแนวทางแห่งพระสัพพัญญูยตานั้นก่อให้เกิดอวิชชาพระอาจารย์ท่านเล่าว่าเมื่อจิตได้อริยมรรคญาณแล้วจิตดวงเดิมคือทิฏฐิภูตังเป็นทิฏฐิญาณเป็นเครื่องตัดขาดจากอวิชชาเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับตลอดจนถึงตัณหาอุปทานภพชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปยาสะก็ดับหมดเมื่อถึงตอนนี้จิตก็วางจากการพิจารณาแล้วจิตก็รวมใหญ่รวมคราวนี้จิตไม่พักเหมือนข้างต้นเกิดมีญาณตัดสินขึ้นมาว่าพบเบื้องหน้าเราไม่มีแล้วพรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้วกิจอันเราควรทำเราได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ควรทำไม่มีอีกแล้วญาณชนิดนี้เรียกว่าอาสาวัคคญาณคือความรู้ในความสิ้นไปแห่งอาสวะพร้อมกับอวิชชาก็หายไปไม่ก่อนไม่หลังตะวันขึ้นมาและเดือนก็ตกไปรวมความว่าญาณเกิดขึ้นอวิชชาหายไปเมื่อหลวงปู่มั่นทำลายสังสารวัฏลงได้อย่างเด็ดขาดแล้วท่านเล่าต่ออีกว่าขณะนั้นเหมือนโลกธาตุทั้งมวลบังเกิดความเลื่อนลั่นสนั่นวันไหวเทพบุตรเทวธิดาทั่วทั้งหมดต่างประกาศเสียงสาธุก้องเสียงสะเทือนสะท้านทั้งจักรวาลทั้งในคืนนั้นและคืนถัดมาเหล่าเทพทั้งหลายต่างมาปรากฏกายเพื่อเยี่ยมคารวะและฟังธรรมเทศนาในคืนวันนั้นชาวเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกสารทิศทางหลังจากพร้อมกันให้สาธุการประสานเสียงสำเนียงไพเราะสนอโสดสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมจากท่านอีกวาระหนึ่งแต่ท่านไม่มีเวลารับแขกเพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมชั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติในคืนต่อมาชาวเทพทั้งหลายที่มีความหิวกระหายในธรรมได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นพวกๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแทบทุกทิศทางต่างพวกก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอนุภาพแห่งธรรมของคืนวันนั้นให้ท่านฟังว่าเหมือนสวรรค์วิมานพิภพครุฑนาคเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทุกชั้นภูมิในแดนโลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปตามๆกันพร้อมกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนส่งแสงสว่างไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังเพราะความสว่างไสวแห่งธรรมที่พุ่งออกมาจากกายและจากใจของพระคุณเจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเป็นไหนในโอกาสนี้นะครับก็ขอน้อมจิตของทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะฟังสดก็ดีหรือฟังย้อนหลังก็ตามทีนะครับร่วมกราบสักการะและสาธุการต่อการบรรลุธรรมสำเร็จอรหันต์มรรคผลของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแม้จะล่วงเลยผ่านไปนานตะการแล้วก็ตามทีแต่ก็สามารถสาธุย้อนหลังได้ในปัจจุบันนี้เช่นกันนะครับกราบสาธุสาธุสาธุนะครับ
โอเคก็จะเป็นสิริมงคลแก่ทุกๆท่านนะครับบทความเหตุการณ์ตอนนี้นะครับทุกท่านก็สามารถไปหาได้นะไม่ยากเลยนะครับลองหาอ่านดูทุกครั้งโดยส่วนตัวนะเมื่ออ่านทีไรเนี่ยก็จะรู้สึกปิติสุขใจเหมือนมีพลังใจของเราเนี่ยเหมือนได้รับพรจากหลวงปู่ทุกๆครั้งไปนะไม่ทราบว่าท่านที่ฟังอยู่รู้สึกเช่นเดียวกันหรือเปล่านะนะครับคุณนฤมลสวัสดีครับคุณสกายวันโอเคเดี๋ยวจะสวดแล้วทำตามที่คุณเล็กบอกมาชอบนั่งฟังและดูว่าเราทำอะไรเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะครับมักจะกล่าวก็คือว่าสุนัขหมาแมวสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นะใกล้หมดภพชาติของการเป็นเดรัจฉานแล้วล่ะเขาก็จะมีโอกาสไปเกิดเป็นคนได้เป็นเทวดาได้ง่ายขึ้นนะครับเคล็ดอันเนี้ยลองไปใช้ดูนะไม่ใช่แค่กับสุนัขหมาแมวนะโดยส่วนตัวผมเวลาสวดมนต์และแผ่เมตตาเนี่ยผมก็จะนึกถึงทั้งแมลงสาบมดหนูยุงแมลงเล็กๆน้อยๆทั้งหมดเลยสัตว์เรียกว่าในรัศมีเป็นอัปปมานังอะประมาณไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยได้บุญในส่วนนี้ไปด้วยนะครับเนาะคุณนฤมลครั้งแรกที่มาฟังจะรอติดตามตลอดไปนะคะขอบคุณมากครับเนาะขอบคุณมากๆครับเป็นบุญที่ได้รับฟังอ๋อเป็นบุญเช่นกันที่รู้จักกันครับคุณนรมนสาธุครับคุณจี๊ดคุณมนัญญาสาธุขอบคุณเช่นกันนะครับผมขอเล่าต่อในเรื่องตรงนี้นะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญจะได้สืบเนื่องนะครับคุณนรมนจะน้อมนำมาปฏิบัตินะครับขอให้ได้พบทางสว่างแห่งธรรมมีดวงตาเห็นธรรมสาธุครับสาธุครับความดีทั้งหมดที่เล่าในคืนนี้ก็เป็นความดีของครูบาอาจารย์นะผมเพียงแค่นำส่งต่อข้อมูลเท่านั้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เทวดาทั้งหลายเนี่ยแวะเวียนมาเปล่งสาธุการแล้วก็ฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วนะครับหลวงปู่มั่นก็ได้เล่าเรื่องนี้หลวงปู่ตามหาบัวได้เล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นในครั้งนั้นต่อด้วยนะครับก็คือบรรดาดวงจิตทั้งหลายที่เป็นคู่บารมีของหลวงปู่มั่นในทุกภพชาติเนี่ยก็ได้เดินทางมาพบท่านหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วด้วยเช่นกันอันนี้ผมจะขอยกสำนวนการเล่าของหลวงปู่หลวงตามหาบัวมาโดยตรงเลยนะครับท่านเล่าว่าคู่บารมีนี้ท่านว่าตั้งแต่สมัยที่ภูมิธรรมของท่านยังไม่ถึงระดับพระอรหันต์ก็คือในทุกภพชาติเนี่ยที่หลวงปู่มั่นท่านเวียนเกิดในแต่ละชาตินะครับก็จะมีคู่บารมีคืออย่างนี้ครับผมเล่านิดนึงเวลาที่ใครเนี่ยได้อธิษฐานแปลงสัจจะขอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ว่าจะได้รับพุทธพยากรเป็นพระนิยตะหรือไม่ก็ตามทีหรือยังไม่ได้รับพุทธพยากรก็คือเป็นเพียงแค่พระอนิยตะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสหชาตินะครับก็คือผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่มาเกิดร่วมกันกับท่านนะครับเช่นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพระอัครวกซ้ายขวาหรือว่าอย่างพระเจ้าเราก็จะมีพระนางพิมพาเนาะเป็นพระอัครชายาใช่ไหมครับซึ่งต่อมาก็คืออุปสมบทเป็นได้ออกบวชเป็นพระภิกษุณีด้วยนะครับหรือว่าพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมารดาแบบนี้เหล่านี้จะเรียกว่าเป็นสหชาติทันทีที่เราตั้งจิตอธิษฐานเป็นพระเจ้าเนี่ยก็จะมีคู่บารมีเหล่านี้เกิดขึ้นที่ตามมาร่วมบารมีด้วยก็แปลว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยจะตามมาสร้างบารมีกับเราเนี่ยในทุกชาติไปแล้วก็จะไม่สำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมเด็ดขาดจนกว่าเราจะสำเร็จเป็นพระเจ้าหรือจนกว่าเราจะถอนจากพุทธภูมิแล้วก็บรรลุธรรมสำเร็จอรหันต์ไปนะครับทีนี้ดวงจิตเหล่านี้เนี่ยบางคนบางตนบางท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเทวดาอยู่เนาะก็ตามมาคอยดูแลเหล่านี้เนี่ยหลวงตามหาบัวก็เท่าเล่าถึงเหตุการณ์ตรงนี้นะครับว่าคู่บารมีเหล่านี้เนี่ยก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนหลวงปู่มั่นท่านแต่มาในรูปของดวงวิญญาณไม่ปรากฏร่างกายให้เห็นเหมือนกับที่ภพภูมิอื่นเขาเป็นกันเมื่อหลวงปู่มั่นถามดวงวิญญาณนั้นก็ตอบว่าที่ยังไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิเป็นหลักเป็นแหล่งเช่นในโลกมนุษย์หรือแดนสวรรค์ยังวนเวียนอยู่ในภพย่อยที่ละเอียดภพหนึ่งในระหว่างภพทั้งหลาย
ก็เพราะว่ายังเป็นห่วงและอาลัยในตัวหลวงปู่มั่นอยู่นะครับอีกทั้งยังกลัวว่าท่านก็คือหลวงปู่มั่นเนี่ยจะหลงลืมความสัมพันธ์แต่หนหลังและความปรารถนาในพุทธภูมิที่เคยตั้งไว้ร่วมกันประหนึ่งเป็นคำสัญญาที่เคยมีต่อกันมานานแสนนานในสังสารวัฏอันไกลโพ้นนี้นะครับซึ่งหลวงปู่มั่นก็บอกว่าบัดนี้ท่านได้ของดความปรารถนาในพุทธภูมิแล้วและขอมุ่งมั่นปฏิบัติตนเพื่อพ้นทุกข์ในชาตินี้ให้สำเร็จหลวงปู่มั่นเล่าว่ายามใดที่ดวงวิญญาณเหล่านี้มาพบท่านก็จะแสดงธรรมให้พอสมควรแล้วสั่งให้กลับไปและยังบอกอีกว่าอย่ามาบ่อยแม้ว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะสร้างความเสียหายต่อกันได้แล้วแต่ก็อาจจะเป็นเหตุให้การปฏิบัติล่าช้าได้ซึ่งในครั้งสุดท้ายที่ดวงวิญญาณนี้มาพบเกิดขึ้นหลังจากที่หลวงปู่มั่นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองนะครับดวงวิญญาณกล่าวกับหลวงปู่มั่นในครั้งนั้นว่าในคืนที่ท่านตัดขาดภพชาติและทุกทั้งปวงจนรู้กันไปทั่วทุกแห่งหนในโลกธาตุแต่แทนที่ดวงจิตเหล่านั้นจะชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการด้วยดวงวิญญาณเหล่านั้นกลับรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจประหนึ่งว่าท่านทิ้งตนไปโดยไม่เหลียวแลหลวงปู่มั่นจึงสนทนาโต้ตอบกับดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยความเมตตาจนกระทั่งดวงวิญญาณเกิดความเข้าใจจนสามารถสละตนให้หลุดจากความหวงหาอะไรและลาจากไปได้ในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานดวงวิญญาณเหล่านั้นก็ได้กลับมาพบหลวงปู่มั่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการกลับมาในร่างของเทวดาผู้งามสง่าที่มาพร้อมกับความสำนึกซาบซึ้งในพระคุณของหลวงปู่มั่นว่าเหตุที่ตนได้เสวยสุขในสวรรค์ชั้นดาวดึงล้วนเป็นผลมาจากการที่หลวงปู่มั่นมักจะชักชวนให้สร้างกุศลผลบุญตลอดระยะเวลาที่ได้ครองคู่อยู่ร่วมภพร่วมชาติกันมาตลอดนั่นเองนะครับฟังความเรื่องราวตอนนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรบ้างเกิดความรู้สึกนึกคิดหรือได้อนุสติเป็นประการใดบ้างก็ส่งข้อความมาเล่าให้กันฟังเนาะก็ครั้งแรกผมเราฟังเรื่องนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันเนาะรู้สึกสะเทือนใจในความหวงหาในภพชาติในความอาลัยเหล่านี้เหมือนกันไม่เพียงแต่หลวงปู่มั่นนะทุกๆท่านนั่นแหละครับต่างมีดวงจิตต่างมีคนที่รักห่วงใยห่วงหาเป็นห่วงเนาะอยากตามดูแลอยากตามมาเกิดครองคู่อยากตามมาร่วมบารมีกันนะเนาะมากมายทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นเทวดาเป็นโอปาติกะต่างๆก็ดีนะครับเนาะดังนั้นเวลาเราทำบุญนะสวดมนต์ไหว้พระเจริญในทานศีลภาวนาใดๆก็ตามทีเวลาเราแผ่เมตตาเราอุทิศบุญเนี่ยก็อย่าลืมอุทิศให้กับทุกท่านเหล่านั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะเหล่าสหชาติทั้งหลายเนี่ยที่ตามสร้างบารมีกับเราทุกภพชาติมนุษย์เราไม่ได้ดีเพียงด้วยตัวเราเองนะหลายเหตุการณ์หลายครั้งเลยคำเนี้ยเทวดารักษาคุ้มครองเราว่าเป็นเรื่องจริงเนาะเทวดาประจำตัวเราภพภูมิในโลกทิพย์ที่คอยดูแลพวกเราอ่ะต่างมีความห่วงใยห่วงหาแล้วก็มีบุญคุณบุญสัมพันธ์ต่อกันเหล่านี้อยู่นะครับดังนั้นทำบุญใดๆเนี่ยอย่าลืมพวกเขาด้วยนะครับอย่าลืมพวกเขาพวกเขาสร้างบุญเองไม่ได้แต่สามารถอาศัยบุญจากเราเนี่ยในการอุทิศและเขาโมทนามีส่วนร่วมด้วยได้นะครับอันนี้ผมฝากเลยนะโอเคคุณเพชรนครพิงค์ไทยหลังอ่านเชียงใหม่เป็นครั้งแรกที่เราฟังเช่นกันขอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันนะครับติดตามกันไปเนาะแล้วก็มีอะไรขาดเหลือตกหล่นประการใดเนี่ยมาแนะนำมาเสริมมาเพิ่มมาเติมให้ผมได้นะหากมีอะไรผมเล่าแล้วมีอะไรที่จะเสริมได้เชิญเลยนะครับหลายท่านก็น่าจะรู้ประวัติรู้จักเรื่องราวของหลวงปู่หลวงพ่อได้ไม่น้อยไปกว่าผมเช่นเดียวกันนะคุณนรมนบอกว่าสติคือไม่ยึดติดเพื่อบรรลุธรรมและเมตตานะครับสาธุครับโอเคจากเหตุการณ์ในเรื่องตรงนี้นะครับหลวงปู่มั่นก็เมื่อหลวงปู่มั่นท่านบรรลุอรหันตผลแล้วเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาเนาะท่านก็ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่เสานั่นเองนะครับคือใน12พรรษาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่มั่นท่านพิจารณาก็คือว่าท่านก็
ตั้งใจในการบำเพ็ญเพียรมาโดยตลอดแต่ทำไมจึงมีความเลื่อนช้าในการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เพิ่งจะมารู้ในครั้งนี้จากการเห็นอดีตชาติของท่านนั่นเองว่าท่านเคยอธิษฐานสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองคือมันมีกฎอยู่ว่าเมื่ออธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเพ่งเพียรในการปฏิบัติอย่างไรก็ตามทีก็จะไม่ได้มรรคผลแต่อย่างใดก็คือจะไปสำเร็จอรหันต์สำเร็จเป็นพระเจ้าทีเดียวเลยตั้งแต่ในครั้งตรัสรู้เมื่อได้เกิดเป็นพระเจ้านั่นแหละนะครับในชาติสุดท้ายเนาะทีเนี้ยหลวงปู่เสาพระอาจารย์ของท่านเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันก็คือเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ไม่ว่าจะเพียรภาวนาอย่างไรก็ตามทีหลวงปู่เสาเองท่านก็ไม่สำเร็จมรรคผลสักทีเหมือนกันในครั้งนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็เลยได้พิจารณาเห็นได้ทราบว่าเพราะหลวงปู่เสาท่านเคยอธิษฐานตั้งความปรารถนาสำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิญาณหรือสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเองนะครับก็คือหลวงปู่มั่นเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสามารถไปเผยแพร่พระธรรมสอนธรรมแก่สรรพสัตว์แก่ผู้คนต่างๆได้เผยแพร่พระธรรมคำสอนได้แต่หลวงปู่เสาตั้งความปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะบรรลุธรรมด้วยตนเองแล้วก็ไม่สอนใครความแตกต่างนะพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วสอนคนพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วไม่สอนใครนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุให้หลวงปู่เสาเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้สักทีด้วยเหตุนี้เนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็เลยได้เดินทางไปแจ้งเรื่องนี้บอกกล่าวกับหลวงปู่เสาในเวลาต่อมานะครับซึ่งหลวงปู่เสาท่านก็พิจารณาเห็นเรื่องนี้และท่านก็ได้พิจารณาถอนการอธิษฐานที่จะสำเร็จเป็นพระปัจเจกกับพระเจ้าและต่อมาหลวงปู่เสาก็บรรลุอรหันตผลในที่สุดนะครับเรื่องนี้ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าหลวงปู่เสาเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยบรรลุธรรมเป็นสำเร็จอรหันต์ก่อนแล้วหลวงปู่มั่นจึงไปบอกกล่าวเรื่องนี้กับหลวงปู่เสาแล้วหลวงปู่เสาจึงได้ถอนการอธิษฐานแล้วก็สำเร็จอรหันต์ผลตามหลังหลวงปู่มั่นไปนะครับอันนี้ลองพิจารณาอยู่นะครับในความกตัญญูของหลวงปู่มั่นท่านนะครับมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องนึงเล่าให้ฟังก็คือในกลุ่มของพระโพธิญาณนะเอาผมเล่าให้ฟังเช่นพระองค์ใดบ้างเรารู้จักหลวงพ่อฤาษีลิงดำใช่ไหมครับพระอาจารย์ท่านก็คือหลวงพ่อปานวัดบ้านนมโคหลวงพ่อปานเนี่ยก็คือพระในสายโพธิญาณก็คือตั้งความปรารถนาจัดตรัสรู้เป็นพระเจ้าในอนาคตซึ่งหลวงปู่ปานก็ได้รับพุทธพยากรแล้วดังนั้นก็ถอนไม่ได้นะครับดังนั้นหลวงปู่ปานอาจจะยังกลับมาจุติกลับมาเกิดอยู่เนาะเพื่อสร้างบารมีต่อไปนะครับท่านใดอีกบ้างหลวงพ่อไพบูลย์สิริมังคโรนะครับท่านนี้ที่เพิ่งละสังขารไปไม่นานนี้นะครับวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามที่เชียงรายนะครับหลวงพ่อไพบูลย์ท่านก็ได้รับพุทธพยากรแล้วเช่นเดียวกันเนาะในการสำเร็จพระโพธิญาณครูบาบุญชุ่มที่เพิ่งมีงานฉลองชาติการท่านไปไม่กี่วันมานี้60พรรษาเนาะท่านนี้ก็เช่นเดียวกันครูบาบุญชุ่มก็เคยพูดเอาไว้อยู่เหมือนกันว่าท่านเบื่อหน่ายในการเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารเต็มทีแล้วอยากบรรลุธรรมสำเร็จให้ได้วันนี้เลยก็ยิ่งดีแต่เนื่องด้วยท่านได้รับพุทธพยากรแล้วถอนไม่ได้แล้วเนาะท่านก็เลยต้องจำต้องเวียนเกิดอยู่อีกหลายครั้งนะครับและอีกท่านหนึ่งซึ่งเกิดในยุคสมัยเดียวกันกับหลวงปู่มั่นซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบดีนะครับก็คือครูบาศรีวิชัยนั่นเองนะครับครูบาศรีวิชัยท่านก็อธิษฐานสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นได้เดินทุดงในป่านะครับแล้วก็ได้พบเจอกับครูบาศรีวิชัยนะครับท่านก็สนทนากันแล้วหลวงปู่มั่นก็ชวนให้ครูบาศรีวิชัยเนี่ยถอนจากพุทธภูมิเนาะแต่ครูบาศรีวิชัยท่านก็ได้บอกกับหลวงปู่มั่นว่าท่านไม่สามารถถอนได้แล้วเพราะว่าท่านได้รับพุทธพยากรเป็นพระนิยตโพธิสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดหนึ่งที่เล่าให้ฟังเนาะของสองพระปรมาจารย์หลวงปู่มั่นกับครูบาศรีวิชัยได้เคยพบกันนะครับในลักษณะนี้
ผมว่าก็จะคล้ายๆกับเรื่องของหลวงพ่อเกษมกับหลวงปู่ดู่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังซึ่งท่านก็เป็นสหธรรมิกกันหลวงพ่อเกษมก็เป็นพระอรหันต์หลวงปู่ดู่ก็เป็นพระยิยตาโพธิสัตว์ก็คือหลวงปู่ดู่ก็จะสําเร็จเป็นพระเจ้าในพระองค์ถัดไปคือพระศรีอานเช่นเดียวกันนะครับก็เรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคุณรัคนาตามฟังนะคะขอบคุณมากครับโอเคมีท่านใดอยากจะเสริมเติมเพิ่มในเรื่องราวของหลวงปู่มั่นอีกไหมครับคือเนี่ยผมจะเล่าแค่นี้ถึงการบรรลุอรหันต์ของท่านแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสเนี่ยผมจะเล่าต่อเหตุการณ์ในการ อย่างรากเนาะแนวทางปฏิบัติกรรมฐานในสายวัดป่าสายธรรมยุทธ์ของท่านนะครับว่าเป็นเช่นไรในการถ่ายทอดธรรมะให้กับครูบาอาจารย์สำคัญต่างๆเช่นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับพระอาจารย์มหาหลวงตามหาบัวเนาะหลวงพ่อวิริยังนะครับหลวงปู่กงมาเนาะก็ครูบาอาจารย์อีกหลายท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องเกร็ดธรรมะต่างๆจากเรื่องของหลวงปู่เนาะหลวงปู่มั่นเคยเผชิญกับพญานาคที่มีมิจฉาทิฐิที่พยายามจะทำร้ายท่านแล้วท่านสามารถปราบพญานาคตนนี้ลงได้อย่างไรท่านเคยเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้างช่วงสมัยยุคสงครามโลกท่านอยู่อย่างไรเนาะเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจนถึงการนิพพานเนาะหรือมรณภาพของหลวงปู่ท่านนะครับก็พฤหัสนี้จะเล่าให้ฟังพฤหัสก็ถือเป็นวันครูประจำสัปดาห์อีกเช่นเดียวกันเนาะผมนี่ช่างมีบุญจริงๆได้เล่าเรื่องท่านในวันครูวันนี้16มกราแล้วก็เล่าอีกทีก็วันพฤหัสวันครูเนาะวันพฤหัสบดีนี้ตัวผมครูเล็กเนี่ยก็มีภารกิจจะเดินทางไปที่จังหวัดอยุธยาเนาะก็จะไปทำบุญด้วยนะครับแน่ๆละก็คือวัดสะแกวัดครูบาอาจารย์ผมนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกท่านกันนะครับบุญฝากเลยตั้งแต่วันนี้แหละยังไม่เดินทางไปแต่ว่ามีเจตนาความตั้งใจจะไปเนี่ยก็คือบุญเกิดสำเร็จเรียบร้อยละนะเอาบุญตอนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพฤหัสผมกลับมาก็เอาบุญไปให้อีกทีหนึ่งนะครับคุณนฤมลขอเคล็ดลับการนั่งสมาธิได้ไหมคะโอเคผมไม่บังอาจเป็นครูสอนสมาธิให้นะครับคุณนรมนมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติภาวนานะเดี๋ยวไปที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านของคุณนรมนนั่นแหละที่หิ้งพระห้องพระนะครับตั้งจิตอธิษฐานเลยขอให้ได้พบเจอครูบาอาจารย์ทางธรรมที่มาชี้แนะในแนวทางการปฏิบัติภาวนาที่ถูกตรงกับวาสนาของคุณนรมนอธิษฐานแบบนี้เลยนะด้วยความตั้งใจแต่ไม่ใช่อธิษฐานเสร็จปุ๊บแล้วคุณนรมนไม่ทำอะไรนะนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ก็ออกไปหาครูบาอาจารย์ด้วยนะครับในแผ่นดินประเทศไทยสยามเนี่ยมีพระอรหันต์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพระโพธิสัตว์ที่เยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆนะครับก็แนะนำแสวงหาก็จะพบเจอด้วยแรงอธิษฐานเนาะถ้าเรามีบุญวาสนากับครูบาอาจารย์ที่ร่วมบุญกันมาเนี่ยในที่สุดครูกับศิษย์จะหากันเจอในที่สุดนะครับแต่เป็นความตั้งใจของผมละที่ผมเล่าครั้งแค่เนี่ยเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยผมจะพาทุกท่านมาปฏิบัติภาวนาตามแนวทางของการภาวนาพุทโธนะครับซึ่งเป็นแนวทางของพระอาจารย์มั่นนะครับในคืนนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ผมฝึกปฏิบัติในสมัยที่ผมบวชเป็นพระภิกษุนั่นเองเมื่อปี2543นะครับก็ขอเชิญคุณนรมนมาลองปฏิบัติมาร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะก่อนนอนคืนนี้นะครับเป็นการปฏิบัติเพื่อถวายการภาวนานี้นะครับเป็นครูอุปชาบูชานะครับเป็นครูบูชาเป็นครูอาจารยบูชานะครับแก่พระอาจารย์มั่นแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะนั่งสบายๆนะครับนั่งกายตรงดำรงสติมั่นหากนั่งเก้าอี้อยู่ก็นั่งห้อยเท้าหากนั่งกับพื้นก็พิจารณานั่งขัดสมาธินะครับขวาทับซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายวางที่หน้าตักสบายๆ
นะครับศีรษะตั้งตรงหลับตาลงเบาๆไม่กดเปลือกตานะครับลิ้นแตะเพดานฟันบนส่วนใดของร่างกายที่มีความขัดข้องเกินไปก็ขยับจัดปรับนะครับให้เป็นความสมดุลเป็นความตั้งมั่นไม่เกร็งไม่เพ่งจนเกินไปผ่อนคลายสบายสบายพิจารณากายพองยุบนะครับลมหายใจเข้าท้องพองลมหายใจออกท้องยุบลมหายใจเข้าสบายลมหายใจออกสบายลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทดูรู้แค่นี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ว่าจะเป็นลมยาวหรือลมสั้นช้าหรือเร็วลึกหรือตื้นไม่เป็นไรพิจารณารู้เท่านี้รู้เพียงเข้าพุทรู้เพียงออกโทเข้าพุทออกโทหากระหว่างการปฏิบัติมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดใดๆปรากฏขึ้นมาแทรกแซงมารบกวนก็เพียงแต่สักแต่รู้แต่ไม่ตามไปรู้เฉยๆรู้ซื่อๆเอาความรู้สึกตัวมาอยู่กับพุทโธแม้ความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นยังปรากฏอยู่แม้ความฟุ้งใดๆยังปรากฏอยู่ก็ตามทีแต่หากระหว่างทางนี้จิตยังมีพุทโธอยู่พุทโธยังชัดแจ้งอยู่ถือว่าใช้ได้พุทโธยังอยู่ถือไว้ใช้ได้ดีรู้สึกตัวดูรู้พุทโธไปเรื่อยๆก่อนคลายจากกรรมฐานนะครับแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองด้วยบุญนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้เรานี้จงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญปราศจากเวรภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกประการขอให้เจริญในธรรมเจริญในทางวิญญาณยิ่งขึ้นไปและแผ่เมตตานี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งวัฏสงสารในทุกภพในทุกภูมิทั้งในมนุษยภูมิเทวโลกพรหมโลกและอบายภูมิทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงขอจงเป็นสุขขอจงพ้นทุกข์จงปราศจากเสียซึ่งการจองเวรต่อกันและกันเถิดจงปราศจากเสียซึ่งความเบียดเบียนพยาบาทต่อกันและกันเถิดจงเป็นสุขจงพ้นทุกข์เถิดขอจงเป็นสุขขอจงพ้นทุกข์เถิดขอจงเป็นสุขขอจงพ้นทุกข์เถิดขอจงอโหสิกรรมต่อกันและกันเถิดขอจงยกขึ้นเป็นอภัยทานถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เทอญด้วยเหตุแห่งบุญนี้บุญใดที่ข้าพเจ้าได้สำเร็จดีแล้วสัตว์ทั้งหลายจงสำเร็จด้วยเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับเทอญสาธุสาธุสาธุเอาละครับหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆนะครับช้าๆเมื่อพร้อมแล้วจริงๆจึงค่อยลืมตาขึ้นออกจากกรรมฐานนะครับโอเคคุณนฤมลก็ลองเอาแนวทางปฏิบัตินี้นะ
ไปฝึกฝนลองดูเนาะเพราะว่าคุณละมนขอเรื่องเคล็ดลับในการทำสมาธิผมก็ไม่อาจจะให้เคล็ดลับได้เพราะว่าเราไม่ได้พบเจอกันเราไม่ได้รู้จักทางกายหยาบกันผมไม่สามารถทราบได้ในจริตนิสัยแล้วก็ปัญหาในการภาวนาของคุณนฤมลเนาะว่าเป็นอย่างไรดังนั้นผมไม่สามารถให้คำแนะนำทางโลกออนไลน์ตรงนี้ได้นะครับถ้าหากผมแนะนำไปแล้วมันไม่ถูกตรงกับกลายเป็นยิ่งให้คุณนฤมลเนี่ยเดินทางอ้อมเนาะเสียเวลาในการปฏิบัติไปอีกเนี่ยอันนี้วิบากมันจะตกกับผมนะครับแต่ว่าการปฏิบัติในแนวทางพิจารณาภาวนาพุทโธเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่เป็นกลางอานาปานสติก็เป็นกลางเป็นทางเอกนะครับดังนั้นมันก็จะไม่เป็นการอ้อมหรือเป็นการตรงใดๆแต่กับใครนะครับจะเป็นค่ากลางเนาะเป็นค่ามาตรฐานคุณนรมนสามารถเริ่มต้นจากตรงนี้ไปได้นะแล้วก็ขอให้คุณนรมนพบเจอครูบาอาจารย์นะครับที่ถูกตรงมีวาสนาชี้ทางให้คุณนรมนโดยเร็วที่สุดนะในตรงนี้ผมก็คงเป็นได้ในฐานะญาติธรรมเป็นกายมิตรของคุณนรมนนะแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็พอสมควรเป็นอย่างดีแล้วเนาะกุศลผลบุญใดประโยชน์ใดที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอยกขึ้นถวายบูชาครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะครับโดยในค่ำคืนนี้ก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนอบน้อมเนาะก็ขอบุญนี้สำเร็จแก่ทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะร่วมบุญกับผมนะครับโอเคคุณนฤมลบอกว่าสาธุปลดล็อกสิ่งที่ค้างได้จริงๆระลึกได้ถึงที่เคยปฏิบัติมาขอบคุณมากครับสาธุครับโอเคคุณเด็กลาวสาธุนะครับโอเคแล้วก็หวังว่าจะมาติดตามฟังตอนต่อไปของหลวงปู่มั่นในวันพฤหัสนี้ทุกท่านนะคุณนฤมลว่างก็มาตามฟังตอน2นะครับไม่ว่างก็ตามฟังย้อนหลังเอานะมาตามฟังทางเพจอีจันนะครับถ้าหาก็เสิร์ชหาเลยนะครับชื่อรายการนอนไม่หลับคุยกับอีจันเว้นวรรคครูเล็กเอกชัยแบบนี้นะดูว่าขึ้นไหมถ้าหายากหาไม่เจอไปตามที่เพจผมเพจส่วนตัวนะเพจผมชื่อว่าเล็กโยคะเทอราปี L E K เล็กเว้นวรรค Y O G A เว้นวรรค T H E R A P Y นะครับเล็กโยคะเทอราปีรายการมีทุกวันอังคารพฤหัส4ทุ่มเป็นต้นไปตามมาตรฐานนะคือ4ทุ่มถึง5ทุ่มแต่โดยมาตรฐานครูเล็กก็จะเกินเวลาเป็นประจำอันนี้ก็เกินมาครึ่งชั่วโมงถือเป็นมาตรฐานเราเหมือนกันนะครับก็อย่าว่ากันเนาะเรื่องราวมันต่อเนื่องจะต่อไปตอนพฤหัสมันก็ใช่ที่เนาะโอเคแล้วก็ถ้าเป็นวันจันทร์กับพุธไม่ใช่ครับขอโทษทีถ้าเป็นวันอาทิตย์กับวันพุธก็จะเป็นการดำเนินรายการของอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์นะครับก็ตามฟังท่านได้เช่นเดียวกันเนาะเปรียบเทียบอะเหมือนบารมีทางโลกกับบารมีทางธรรมมันต้องไปควบคู่กันเนาะวันอาทิตย์วันพุธก็จะเป็นเรื่องบารมีทางโลกวันอังคารพฤหัสก็เป็นบารมีทางธรรมประมาณนี้แล้วกันถ้าเปรียบเทียบนะครับฟังควบคู่กันไปทางธรรมก็ไม่ให้ช้ำทางโลกก็ไม่ให้ขุ่นนะครับถ้าใครตามหาในอีจันแล้วมันยากไปดูในเพจผมนะเล็กโยคะเทอราปี L E K เล็กเว้นวรรค Y O G A เว้นวรรค T H E R A P Y เล็กโยคะเทอราปีนะไปดูนั้นผมจะเอาลิงก์ที่ผมไลฟ์เนี่ยไปแปะเอาไว้นะครับเรียงเป็น EP เลยอันนี้ EP ที่38ละนะครับคุณนฤมลและทุกๆท่านนะคุณวาสนาคุณสกายวันอนุโมทนาสาธุนะครับโอเคครับพบกันวันพฤหัสนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องหลวงปู่มั่นตอนที่2ตอนจบนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีเนาะตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังอันเป็นสิริและมงคลที่จะนำทางทุกท่านไปสู่แสงสว่างความเจริญเป็นอันดีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ